าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณความสูญเสียครั้งใหญ่ของชาวโคราชหลังจ่าสิบเอกจักรพันธ์กราดยิงกลางเมืองโคราชเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น30คนรวมทั้งคนร้ายด้วยและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ60คนติดตามจากข่าวใหญ่สนั่นปี่ลำดับที่3ค่ะทันทีที่สิ้นเสียงปืนรัวสนั่นลั่นห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันเมืองโคราชนี่คือจุดจบของจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมาถูกชุดหนุมานวิสามันฆาตกรรมในห้องเย็นชั้นใต้ดินของห้างหลังควงอาวุธสงครามกราดยิงผู้บริสุทธิ์มีผู้บาดเจ็บ58คนเสียชีวิต30คนโดยใช้เวลาปฏิบัติการกว่า17ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความกดดันเพราะมีประชาชนนับร้อยติดค้างอยู่ภายในห้างก่อนค่อยๆกระชับพื้นที่และเร่งนำประชาชนออกจากห้างอย่างปลอดภัยในคืนวันมาฆบูชา8กุมภาพันธ์ปี2563จนกลายเป็นวันโศกนาฏกรรมแน่แล้วชนวนเหตุเรื่องนี้มาจากเงินส่วนต่างกู้ซื้อบ้านเกือบ4ล้านบาทที่เคลียร์ไม่ลงตัวทำให้จ่าสิบเอกจักรพันธ์ลั่นไกสังหารคู่กรณีดับ2ศพสาหัส1คนในค่ายทหารก่อนบุกยิงทหารดับ1นายและชิงปืนสงครามครบมือในคลังอาวุธขับรถฮัมวี่ออกจากพื้นที่มุ่งตรงวัดป่าสัทธารวมซึ่งเป็นจุดแรกที่เกิดการปะทะกับเจ้าหน้าที่หลังพยายามเข้าสกัดขัดขวางแต่ไม่สำเร็จเหยื่อกว่า9ชีวิตเส้นคมกระสุนจ่าสิบเอกจักรพันธ์ก่อนขับรถฝ่าวงล้อมตรงเข้าห้างเทอร์มินอล21จนสู่จุดจบของชีวิตปัจจุบันสภาพบ้านชั้นเดียวของจ่าสิบเอกจักรพันธ์ถมมาถูกปล่อยให้รกร้างนานเกือบปีไม่มีร่องรอยของการเข้าอยู่อาศัยเป็นจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมกราดยิงโคราชที่เกิดจากปมปัญหาขัดแย้งส่วนตัวเรื่องการกู้ยืมเงินมาสร้างบ้านหลังนี้จากการสำรวจบ้านหลังนี้ยังคงสภาพเดิมรอบบ้านมีต้นหญ้าขึ้นรกบ้างตามเวลาและเมื่อเปิดดูบิลค่าไฟพบชื่อผู้ใช้คือนางจรัสศรีแสงชมพูแม่ของจ่าสิบเอกจักรพันธ์และจุดนี้นำไปสู่การย้ายนายทหารระดับสูงอีกหลายคนเทอร์มินอล21โคราชจุดสุดท้ายของโศกนาฏกรรมครั้งนี้หลังตำรวจทหารใช้เวลา17ชั่วโมงจบภารกิจนี้ด้วยการวิสามันคนร้ายตลอดจนประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนหลายรายแต่ก็ยังมีชายหนุ่มวัย27ปีที่ถูกยิงและรอดชีวิตจากคมกระสุนครั้งนี้มาได้นายจิรติการนอบไทยหรือน้องเนยผู้ที่ผ่านความเป็นความตายมาหลายรอบยอมรับไม่เคยลืมเหตุการณ์ครั้งนั้นดีใจที่ได้ช่วยคนให้รอดคมกระสุนและไม่เสียใจทุกวันนี้ร่างกายไม่เหมือนเดิมดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่เราก็เริ่มใช้ชีวิตประจำวันได้มากขึ้นก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเจ็บอะไรก็พยายามทำอะไรได้เราก็ทำครับก็จะบอกเขาอยู่เรื่อยว่าไม่ต้องกังวลนะคือตอนนี้แม่ทำงานแม่เลี้ยงได้จะเพื่อเขาอย่างนี้ไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าแม่จะเหนื่อยแม่ไม่เหนื่อยเขาจะหลังผ่านพ้นเหตุร้ายจังหวัดนครราชสีมาทำบุญใหญ่ขอขมาย่าโมหรือเท้าสุรนารีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวโคราชโศกนาฏกรรมนำมาซึ่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่หวังมีแสงสว่างนำพาทุกดวงจิตสู่สัมปรายภพและฟื้นคืนขวัญกำลังใจให้ชาวโคราชก้าวพ้นผ่านฝันร้ายในครั้งนี้ข่าวช่องวันรายงานเป็นเหตุการณ์ใหญ่มากนะคะของเมืองไทยหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกเลยนะคะสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ